จาะลึกทั่วไทย tonight เอาละครับเข้าสู่ประเด็นเลยเวลามันน้อยจริงๆนะฮะในช่วงกันยาตุลาที่ผ่านมาค่ะ60ได้มีการนำของกลางจากโรงพัก7แห่งด้วยกันค่ะในเขตจังหวัดพื้นที่ภาคใต้จังหวัดประกอบด้วยนะคะจังหวัดยะรานราธิวาสปัตตานีเป็นต้นค่ะ2จังหวัดครับนราธิวาสและยะราค่ะ2จังหวัดครับค่ะ7โรงพักใน2จังหวัดนราธิวาสและยะราค่ะได้นำของกลางรวม10ตัวอย่างมาตรวจสอบมาเข้าแลบตรวจค่ะผลการตรวจก็ตกใจเลยคนที่นำตรวจก็คือกรมวิสาหการแพทย์ใช่ไหมใช่ค่ะมีการตรวจสอบรายละเอียดทางแลบค่ะปรากฏว่าผลการตรวจพบว่าไอ้เจ้า10ตัวอย่างที่ได้จากของกลางจาก7โรงพักใน2จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมันเป็นยานอนหลับชนิดใหม่ค่ะและที่สำคัญที่สุดมันสามารถนำมาใช้ทดแทนยาอีได้นี่แหละค่ะจึงเรียกมันว่ามันเป็นยาอีสูตรใหม่หรือสูตรนรกนั่นแหละใช่ค่ะเป็นตัวใหม่นะคะที่เพิ่งพบนะคะเราจะไปกันที่เราจะไปกับพูดคุยเรื่องนี้กับนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายนะคะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอสุขุมครับครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับทั้ง10ตัวอย่างเนี่ยครั้งแรกเลยแล้วเอะใจอะไรครับจึงเอาเข้าแลบตรวจว่ามันคือยาอะไรนะครับปกติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นี่เรามีบทบาทในการตรวจพิสูจน์ของการยาเสพติดนะฮะว่าเป็นชนิดไหนเพื่อใช้ในการดำเนินคดีนะครับอ๋อตรวจพิสูจน์ของกลางในคดียาเสพติดอยู่แล้วครับทีนี้เราก็มีศูนย์ของวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราที่ทั่วประเทศนะฮะครับ4แห่งสำหรับตรวจสอบโดยการทำงานของเราร่วมกับปปส.แล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับครับทีนี้ในการตรวจครั้งนี้เนี่ยก็คือทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคใต้เนี่ยได้ตรวจนะแล้วก็ตรวจจับปกติเนี่ยมันจะใส่เป็นฟลอยว่ายาอิลิมินเอ็กไฟนะฮะครับค่ะซึ่งเป็นยานอนหลับอีกแบบหนึ่งก็คือในเมตาปีแผ่นครับแต่พอเรานำมาตรวจเนี่ยด้วยวิธีปกติเนี่ยก็พบว่ามันไม่ใช่ไอยาตัวนี้เป็นยาตัวปลอมขึ้นมานะครับจริงๆพบว่ามันเป็นยาอะไรครับคือยาตัวนี้ที่เราเจอคืออีทิโซแลมซึ่งเป็นการอีทิโซแลมครับเป็นการพบครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะครับไม่เคยไม่เคยมีการนำเข้ามาจำหน่ายกันมาก่อนเลยนะฮะไม่เคยขึ้นทะเบียนในเมืองไทยครับเพราะฉะนั้นทางการแพทย์นี่เราไม่มีการใช้ยาตัวนี้ในประเทศไทยครับแล้วมันเข้ามาได้ไงฮะเนี่ยครับคือเท่าที่เราตรวจดูเนี่ยยาตัวนี้จริงๆแล้วเป็นยาที่สังเคราะห์จากประเทศญี่ปุ่นแล้วในทั่วโลกเนี่ยมีการใช้ยาตัวนี้ในการรักษาอยู่แค่3ประเทศก็คือญี่ปุ่นอินเดียแล้วก็อิตาลีค่ะและประเทศอื่นๆอาจจะมีการใช้อย่างจำกัดแต่ว่ายาตัวนี้เนี่ยก็พบว่ามันมีการปลอมผสมนะฮะคือแทนที่จะขายว่าเป็นยาอีพิโซแลมซึ่งเป็นยานอนหลับอย่างหนึ่งนะครับที่มีฤทธิ์แรงถึง10เท่าของยานอนหลับปกติที่เราใช้กันคือไดอะติกแฟมนะครับมันก็ไปแปลงว่าเป็นอิลิมินไฟซึ่งเป็นสารยานอนหลับอีกตัวหนึ่งก็คือไนเบต้าติดแฟมครับอ๋อครับก็มีการทำปลอมก็อาจจะเป็นการทำปลอมจากประเทศอื่นนะฮะที่ไม่ใช่เป็นตัวที่ประเทศที่ผลิตยาตัวนี้ขึ้นมาปลอมว่าไม่ใช่อีทิโซแลมถูกไหมครับไปปลอมว่ามันไม่ใช่อีทิโซแลมแต่จริงๆแล้วมันคืออีทิโซแลมนั่นแหละใช่ครับซึ่งมันแรงกว่ายานอนหลับทั่วๆไป10เท่าด้วยกันนะฮะครับแล้วทีนี้ที่เราที่ตำรวจไปตรวจเจอของกลางเหล่านี้และในเวลาต่อมาจึงพบว่ามันเป็นอีทิโซแลมนั้นนะครับตำรวจได้มาจากไหนครับสถานบันเทิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าได้จากผู้ค้าผู้เสพอย่างไรครับอันนี้ที่เราเจอบ่อยนะฮะก็คือกลุ่มอิลิมินไฟเนี่ยจริงๆแล้วในประเทศไทยไม่มีการขึ้นทะเบียนแล้วก็นำเข้าครับมันเป็นยานอนหลับอีกตัวนึงฮะที่ก็ใช้กันแล้วก็เป็นยาระบาดโดยเฉพาะในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอยู่แล้วครับค่ะก็คือต้องรู้ว่าไอ้ตัวที่มันปลอมมาเนี่ยก็เป็นยาที่ต้องห้ามในประเทศไทยครับผมใช้ยาขึ้นทะเบียนครับค่ะแต่พอเราไปตรวจปุ๊บเนี่ยก็คือเราเจอจากผู้ค้านะฮะแล้วก็อาจจะนำมาใช้เองแต่ว่าที่ยังดีอยู่ก็คือว่าไม่พบว่ายาตัวนี้เนี่ย
ถูกใช้นำไปใช้ในอาชญากรรมเช่นไปผสมเครื่องดื่มหรืออะไรที่ใครกินนะครับก็คือก็คงใช้ในการบริโภคเองโดยมองว่าเราไปใช้แล้วจะมีอาการผ่อนคลายอารมณ์เพลิดเพลินนะครับครับค่ะเท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยมันมีการนำเข้าหรือสั่งซื้อจากประเทศไหนโดยเฉพาะไหมคะที่เข้ามาสู่ประเทศไทยคือกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่ระบาดในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับค่ะแต่เราเองเราก็ไม่ได้ทราบว่ามันผลิตจากไหนหมายถึงที่มาใช่ไหมคะเพราะว่าไอ้ปล่อยที่มันผลิตว่าเม็ดอินแจแปลงอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะเป็นของจริงเพราะตัวยาก็ไม่ใช่ของจริงอยู่แล้วแต่ในกลุ่มนี้แล้วอิริมินไฟที่เป็นยานอนหลับที่ค่อนข้างแพร่หลายในทางภาคใต้เนี่ยเราทางกรมวิทยาการแพทย์เราพบว่ามีการทำปลอมก็คือว่าเอายาตัวอื่นมาใช้อย่างปี2555แล้วก็พบว่าเป็นปีหน้าติดแก่นซึ่งเป็นยานอนหลับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือว่ามันมีการแอบทำปลอมยี่ห้อแล้วก็เอาแบบคล้ายๆวัตถุปิดอะไรพวกนี้มาผสมนะครับแล้วก็แต่ว่าก็คือเหมือนกับว่ามันมีฤทธิ์กล่อมประสาทเหมือนกันเป็นยานอนหลับเหมือนกันแต่เดี๋ยวก็จะตัวกันก็จะทำให้ขายนะครับโทษอีกครั้งนะคุณบอกว่าตำรวจเนี่ยไปยึดของกลางเหล่านี้ได้เนี่ยตามจากตามสถานบันเทิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือจากขบวนการค้ายาเสพติดโดยตรงหรืออย่างไรคงไม่ใช่คงไม่ใช่ขบวนการค้ายาเสพติดนะเพราะเราพบรวมแล้วจำนวนเป็นหลักร้อยเม็ดนะฮะแบนด้าก็จับได้แค่2เม็ด4เม็ดอะไรอย่างนี้จับได้ตามสถานบันเทิงเหรอฮะก็อย่างอันนี้ยังรายงานเรายังไม่ทราบนะครับเราได้มาการกระจายแต่ละล็อตที่มาวันนี้ก็จะส่งให้เราตรวจครับครับเห็นบอกว่าอิทิโซแลมเหล่านี้นั้นนะครับเอามาใช้ทดแทนยาอีเหรอครับอันนี้เป็นยาอีกกลุ่มหนึ่งนะก็คือกลุ่มยานอนหลับก็คือยานอนหลับตัวนี้เนี่ยปกติใช้ในคนที่นอนไม่หลับหรือมีภาวะวิตกกังวลนะครับเราก็จะช่วยออกนี้โดยการกดสมองเกินกลางนะครับช่วยลดอาการวิตกกังวลต้านการชักนะฮะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำให้นอนหลับได้แล้วทำให้ง่วงนอนแต่ปัญหาคือตัวนี้เนี่ยออกฤทธิ์เร็วนะครับภายในครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก็สามารถออกฤทธิ์ได้เป็นที่นะครับแล้วก็ออกฤทธิ์นานเกือบ30ชั่วโมงนะครับดังนั้นตรงนี้คนบางคนเนี่ยที่เอามาใช้อาจจะเอามาใช้ก็เพื่อให้เกิดความเคลิบเคลิ้มอะไรนอนหลับอะไรนี้แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าใช้ระดับสูงนะครับหรือร่วมกับยานอนหลับชนิดอื่นหรือร่วมกับพวกเครื่องดื่มเหล้าแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะกดระบบทางหายใจนะครับทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ก็มีรายงานที่ต่างประเทศนะครับ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 ก็มีการเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะเอาไปทดแทนยาดีนะนะฮะเอาละครับภาพก็ชัดเจนทีนี้ต้นตอที่มาของยาเหล่านี้นั้นนะครับลักลอบนำเข้าทางชายแดนภาคใต้หรืออย่างไรฮะครับถ้าที่เราพบก็คือทางภาคใต้ครับนี่คือปัญหาต้องกราบเรียนให้พี่น้องนะฮะทราบนะครับก็คือว่าปัจจุบันนี้มันมีการยาพวกนี้นะมันมีการปลอมปนแล้วก็มีการใช้ยาที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้ยาที่ไม่ตรงนะครับแล้วก็มาใช้พอมาใช้ปุ๊บที่เรากังวลก็คือจะมีผลหนึ่งก็คือการเอามาใช้ผิดประเภทแล้วทำให้เกิดเสียชีวิตหรืออันตรายกับสุขภาพได้กรมวิทยาการแพทย์เองเนี่ยถึงต้องมีการร่วมมือในการตรวจนะครับก็คือทดสอบเบื้องต้นที่ศูนย์วิทยาการแพทย์ที่ในส่วนภูมิภาคนะฮะแต่ทีนี้บางตรวจที่มันเจอของใหม่หรือมีผู้นำเข้าไปเอายาแปลกๆเข้ามาเนี่ยทางกรมวิทยาการแพทย์เนี่ยก็ได้ทำเครื่องทันสมัยคือเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งเรามีฐานข้อมูลถึงหมื่นตัวนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดเราเจออะไรแปลกๆอย่างนี้เรามาตรวจเพราะไม่อย่างนั้นพี่น้องเนี่ยบางทีไม่รู้ก็ตรวจแล้วไม่เจออะไรหรือว่าไม่ตรงกับมาตรฐานที่เราเคยเจอในปัญหาในเมื่อก่อนพวกยาเสพติดที่แพร่หลายเนี่ยก็อาจจะไม่ระมัดระวังตัวนะครับครับครับเอาละครับก็ชัดเจนกราบขอบพระคุณมากครับคุณหมอสุขุมครับขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะคุณหมอสุขุมกาญจนพิมายค่ะสรุปก็คือไอ้ยาที่ตรวจเจอเนี่ยมันเป็นยาที่เรียกว่าอีทิโซแลมอีทิโซแลมแต่เอามาขายโดยอ้างว่าเป็นยาอีลิมิน5แต่พอไปตรวจรายละเอียดแล้วมันไม่ใช่ซึ่งอีทิโซแลมนั้นมัน
ก็จัดเป็นยานอนหลับประเภทหนึ่งแต่แรงกว่าปกติ10เท่าค่ะออกฤทธิ์แรงเร็วบ้านเราไม่มีการสั่งจ่ายยาตัวนี้ไม่มีการใช้ในทางการแพทย์และไม่ได้รับรองเข้ามาขายกันได้อย่างไรเข้ามาและที่น่าสนใจก็คือไปเจอใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แหละแล้วมันมาช่องทางไหนเจอเป็นครั้งแรกด้วยในประเทศไทยเราและแววๆว่าเอาไปใช้ทดแทนยาอีได้ด้วยค่ะเคลิ้มปัญหาคือประสาทส่วนกลางมันเข้ามาจากตรงไหนอ่ะโอเคช่วงนี้ขออนุญาตไป